เหมือนเขาเวลาเขาพูดไม่ได้ใช่ปะเขาบอกว่าแม่ไปแม่กินแม่ไม่เอาแม่จะวันนั้นแม่จะวันนี้เขาพูดไม่ได้เพราะเขาพูดไม่ได้เขาอัดอั้นเขาอึดอัดอยู่ในหัวใจเขาเขาก็เลยแสดงออกมาเรียกฉันออกมาด้วยการกรีดร้องโวยวายทำร้ายข้าวของตีคนรอบข้างนู่นนี่นั่นเคสอยากจะเตือนเลยอยากเตือนแม่ที่กำลังเลี้ยงลูกด้วยมือถือเลี้ยงลูกด้วยจอให้ดูกรณีศึกษาเคสของลูกเคสเป็นตัวอย่างว่าผลที่มันตามมามันเป็นยังไงถ้าเลิกได้เลิกดูจอได้เลิกเถอะนะแม่นะเรื่องมันก็มีอยู่ว่าลูกเคส3ขวบแล้วแต่ยังไม่พูดมีอารมณ์รุนแรงทำร้ายข้าวของทำร้ายคนรอบข้างและทำร้ายตัวเองเคสเลยพาไปหาหมอเพื่อดูพัฒนาการของเขาเราเนี่ยมีความคิดว่าลูกเป็นออทิสซึมไหมออทิสติกไหมแต่พอหมอตรวจพัฒนาการทุกอย่างแล้วเนี่ยผลปรากฏว่าน้องดีเลย์สปีกิ้งคือพูดช้าไปคือตอนนี้เขา3ขวบเขาพัฒนาการด้านการพูดของเขาอยู่ที่ขวบครึ่งดีเลย์สปีกิ้งไปประมาณปีครึ่งซึ่งตรวจดูแล้วน้องไม่ได้เป็นออทิสติกหรือเป็นออทิสติกแต่เป็นการเลี้ยงดูที่ผิดตั้งแต่แรกเกิดจนถึงประมาณ7เดือนเนี่ยน้องปกติทุกอย่างน้องบอกมือบายบายน้องพัฒนาการดีทุกอย่างพอหลังๆเนี่ยเคทเริ่มให้เขาดูจอเปิดการ์ตูนในทีวีให้ดูต่อมือถือเข้ากับทีวีเปิดกล่อมเขาอยู่อย่างนั้นตลอดแล้วเคทก็ทำงานเคทเลี้ยงดูเขาผิดเลี้ยงดูอย่างนั้นมาตลอดจนพอเขา2ขวบเคทเริ่มเห็นความผิดปกติบางอย่างในลูกเคทเริ่มปิดโทรศัพท์เริ่มปิดจอแล้วก็1ปีเต็มที่เคทไม่ให้เขาดูแต่มันสายไปแล้วทุกคนมันช้าไปแล้วทุกคนคือตอนเนี้ยลูกของเคทจะต้องเอากลับมาฝึกใหม่กลับมาเริ่มใหม่แล้วเคจะต้องพาลูกไปฝึกอ่ะ1อาทิตย์3วันครั้งหนึ่ง700เดือนหนึ่ง 8,000 แล้วพ่อกับแม่ที่บ้านก็ต้องช่วยฝึกด้วยแล้วคุณครูที่โรงเรียนก็ต้องช่วยฝึกด้วยเพราะว่าเหมือนเขาเวลาเขาพูดไม่ได้ใช่ปะเขาบอกว่าแม่ไปแม่กินแม่ไม่เอาแม่จะวันนั้นแม่จะวันนี้เขาพูดไม่ได้เพราะเขาพูดไม่ได้เขาอัดอั้นเขาอึดอัดอยู่ในหัวใจเขาก็เลยแสดงออกมาเรียกชั่นออกมาด้วยการกรีดร้องโวยวายทำอะไรข้าวของตีคนรอบข้างนู่นนี่นั่นเคสอยากจะเตือนเลยอยากเตือนแม่ที่กำลังเลี้ยงลูกด้วยมือถือเลี้ยงลูกด้วยจอให้ดูกรณีศึกษาเคสของลูกเคสเป็นตัวอย่างว่าผลที่มันตามมามันเป็นยังไงถ้าเลิกได้เลิกดูจอได้เลิกเถอะนะแม่นะเพราะว่าตอนนี้มันต้องใช้แรงกายแรงใจอย่างมากในการพรูฟลูกในการทำให้ลูกแบบว่าพัฒนาการสมวัยของเขาอะเลิกได้เลิกนะแม่นะ